ผมไปเอาผลงานรัฐบาลที่ยอมรับว่ามีเยอะมากนะคือผมก็แปลกใจคือเราอยู่เป็นประชาชนมาก่อนเราก็ไม่รู้พอไปหยิบมาดูผลงานที่ทำหมายถึงว่าทำไปช่วยคนอีสานนโยบายต่างๆที่ลงไปพื้นที่เนี่ยเยอะมากแต่ทำไมคนไม่พูดถึงในมุมที่ดีหรือทำไมไม่ติดใจคนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าโครงการดีๆมันมีเยอะแล้วรัฐบาลทำเยอะขนาดนี้สิ่งที่เราน่าทำได้ก็น่าจะหยิบมาแล้วเอามาปรับแล้วพูดกลับไปสื่อสารกลับไปอย่างเช่นนะนี่นอกระบบที่กำลังทำกันเนี่ยมีเห็นบ้างเนี่ยถ้าไม่ใช่รัฐบาลอาหารเนี่ยนี่นอกระบบจะสำเร็จไหมนี่นอกระบบเนี่ยมันมีทั้งมาเฟียมีทั้งผู้มีอิทธิพลมีการที่รัฐบาลเป็นเอกภาพมีความเด็ดขาดและมีความตั้งใจที่ทำเข้าไปเคลียร์ปัญหานี่นอกระบบที่เป็นมาเฟียกินดอกเบี้ยแพงสูงเนี่ยนะปรับขึ้นมาแล้วก็เคลียร์กันจ่ายก็จ่ายต้นดอกก็มีเหตุผลชาวบ้านเขามีความสุขมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำงานเนี่ยจ่ายแต่ดอกต้นไม่เคยได้หักอ่ะยืมไปแสนตอนนี้จะเป็นล้านแล้วเพราะว่ามันทบแต่ดอกไอ้ที่ผ่อนทุกเดือนร้อยละ5ร้อยละ20ร้อยละ30จ่ายแต่ดอกต้นไม่เคยได้หักแต่ถ้าเป็นรัฐบาลอื่นทำไม่ได้นะเพราะรัฐบาลอื่นเนี่ยกล้าไปสู้กับอิทธิพลไหมแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องอย่างเช่นที่ดินทำกินอย่างเงี้ยรัฐบาลอื่นก็ยังมานั่งดูเอ๊ะที่ดินทำกินมีผลมากกับการทำไร่ทำนาของชาวบ้านซึ่งเราเป็นผู้แทนมาก่อนเรารู้รัฐบาลนี้เวลาเดินไปผมเห็นท่านนายกไปแจกใบที่ดินทำกินไปพิสูจน์มาแล้วดูแล้วว่าเขาเป็นเกษตรกรจริงแล้วก็แบ่งส่วนตามระเบียบของราชการแล้วก็ไปแจกคืนให้ชาวไร่ชาวนาเขามีที่ดินทำกินตลอดแต่ไม่มีใครรู้เห็นได้ข่าวยื่นใบก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงได้ไปกี่แปลงแล้วแล้วเขาเป็นยังไงอันนี้แค่ยกตัวอย่างไอ้พวกเนี้ยหน้าที่ผมตอนนี้ผมคือผมจะไปเอาผลงานรัฐบาลที่ท่านทำมาเยอะ4ปีเนี่ยพยายามเอามาปรับหมายถึงเขาทำอยู่แล้วล่ะเขาทำดีอยู่แล้วแต่มาดูซิว่าทำยังไงให้การนำเสนอให้คนรุ่นใหม่ก็ดีหรือพี่น้องประชาชนก็ดีได้เข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็อาจจะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจโดยที่ไม่ต้องอธิบายแบบวิชาการอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันขาดหายไปสำหรับรัฐบาลนี้ซึ่งผมก็เรียนท่านนายกว่าผมจะทำตรงนี้ในอีกเรื่องนึงก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นนักการเมืองเต็มตัวที่มาอยู่ตรงนี้ท่านนายกงั้นอีกเรื่องนึงที่ผมคงจะทำได้ก็คงเป็นเรื่องการเมืองซึ่งตอนนี้ก็ยังระมัดระวังอยู่นะฮะแต่คิดว่าก็คงเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องทำให้ท่านนายกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในอนาคตท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนก็ต้องขอว่ายังไงแต่ว่าการประสานการอะไรผมถ้าเป็นประโยชน์ได้ผมก็ยินดีผมชอบบุคลิกของพลเอกประยุทธ์ผมว่าท่านเป็นคนเด็ดขาดแล้วท่านเป็นคนที่รับผิดชอบถ้าทำอะไรแล้วผิดท่านกล้าหยุดแล้วท่านเอากลับมาคิดใหม่ผมคิดว่าผู้นำน้อยคนนะที่มาถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยกล้าที่จะรับว่าตัวเองพลาดในสิ่งที่เคยทำแล้วกลับมาอย่างเช่นออกกฎหมายรถกระบะห้ามนั่งท้ายผมคิดว่าท่านได้ข้อมูลอาจจะไม่ครบมองในเรื่องความปลอดภัยท่านก็รีบให้ดำเนินการไปแต่วิถีชีวิตของชาวบ้านต่างจังหวัดไม่ให้เขานั่งรถกระบะข้างท้ายมันเป็นไปไม่ได้เมื่อท่านทราบท่านก็สั่งชะลอกลับมาแก้ไขก่อนแล้วท่านก็บอกว่าเออเนี่ยท่านหันใจเร็วไปหน่อยมันอาจจะมีมิติอื่นไม่เป็นไรเอากลับมาแล้วเดี๋ยวมาปรับผมคิดว่าผู้นำที่รู้รับรู้ผิดชอบผมคิดว่าคนแบบนี้หาไม่ง่ายแล้วก็อีกอันคือท่านกล้าตัดสินใจและเด็ดขาดบ้านเมืองวันนี้ต้องการคนกล้าตัดสินใจและเด็ดขาดเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าไม่กล้าตัดสินใจมันก็ไม่ออกผมคิดว่าผมมาด้วยความไร้เงื่อนไขผมมาด้วยความตั้งใจให้ดีผมไม่ได้มาเอาเปรียบตอนที่ท่านกำลังกระแสดีแล้วก็เลยมาเกาะกระแสท่านผมก็คิดว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ผมเข้าใจว่าท่านทำงานหนักท่านก็เป็นคนตั้งใจกระแสตอนนี้มันจะลงผมคิดว่าเออถ้าผมมาตอนที่กระแสมันอาจจะไม่มีใครอยากมาแบบผมหรอกเหลือเวลา6เดือนกระแสก็ไม่ค่อยดีแต่ผมเนี่ยด้วยความตั้งใจของผมไม่เหมือนคนอื่นผมเนี่ยความรู้สึกผมมาผมตั้งใจมาทำงานถ้ามาเอาประโยชน์ผมต้องมาตอนที่กระแสกำลังดีๆแบบที่หมอถามเมื่อกี้งั้นอันนี้มันยิ่งคอนเฟิร์มให้ผมใหญ่เลยว่าผมตั้งใจมาทำงานถ้าผมทำได้เนี่ยท่านก็ได้เห็นว่าผมตั้งใจทำงานผมมีความสามารถแต่ถ้าเกิดมาวันที่ดีแล้วก็อันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมาเวลากระแสดีทำอะไรก็ดีไปหมดผมคิดว่าคนเอกประยุทธ์ให้โอกาสคนรุ่นใหม่